พื่อนที่คุณว่าคงไม่ได้หมายถึงตัวคุณใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงล่ะโอเคงั้นดีละเพราะผมไม่ชอบเด็กทำอยู่เดี๋ยวผมโทรหานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลทิ้งเย็นนี้ผมไม่กลับมากินมื้อค่ำด้วยนะผมมีนัดไปสังสรรค์กับเพื่อนได้สิที่รักฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงอ่ะเธอเพิ่งรู้ว่าตัวเองตั้งท้องแต่ก็ไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นอ่ะยังมีลูกหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าบอกเธอกำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บลูกไว้ดีไหมถ้าเป็นคุณอ่ะคุณจะคิดยังไงผมว่านะการที่เราจะมีลูกสักคนอ่ะเราต้องเตรียมพร้อมในหลายๆเรื่องเพราะมันมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนายจะต้องมีเวลาให้ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำแถมยังต้องมีเวลาให้อีก24ชั่วโมงผมว่ามันยุ่งยากและเหนื่อยจะตายแต่คุณก็อย่าลืมบอกเพื่อนคุณนะให้เขาเอาไปคุยกับสามีเขาก่อนเพราะเรื่องพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนที่ต้องคุยกันเอ๊ะเพื่อนที่คุณว่าคงไม่ได้หมายถึงตัวคุณใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงล่ะโอเคงั้นดีละเพราะผมไม่ชอบเด็กเมื่อกี้ผมไปห้องน้ำผมเห็นของที่อยู่ในอ่างล้างหน้านั่นคือที่ตรวจครรภ์ใช่ไหมมันขึ้น2ขีดแปลว่าคุณท้องเหรอถึงคุณท้องจริงเหรอคุณไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ไหมใช่ฉันท้องจริงๆผมจำได้ว่ายังมีธุระต้องไปทำอยู่เดี๋ยวผมโทรหานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลแล้วงานเลี้ยงเพื่อนคุณล่ะไม่มีอารมณ์ไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะแม่ครับถึงท้องครับหาลูกว่ายังไงนะถึงท้องแล้วเหรอใช่ครับแม่ถึงท้องจริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจองตั๋วให้แม่มานะครับไม่ดีกว่าครับแม่มาคืนนี้เลยเดี๋ยวผมรีบจองตั๋วให้โอเคนะครับได้ลูกแม่มาช่วยผมดูแลถิ่นหน่อยนะครับผมดูแลไม่เป็นนี่ก็ลูกคนแรกผมทำตัวไม่ถูกเลยครับได้สิลูกไว้เดี๋ยวแม่ไปสอนให้นะได้ครับแม่เจอกันคืนนี้นะครับครับสวัสดีครับฮัลโหลจงเมียกูท้องว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะพาเธอเข้าไปที่โรงพยาบาลฟังมึงดูแลหน่อยนะเว้ยได้โอเคโอเคขอบคุณมากฮัลโหลเจพรุ่งนี้คุณช่วยผมยกเลิกเที่ยวบินที่ไปต่างประเทศให้หมดเลยนะไม่ใช่แค่นั้นทุกงานทุกการประชุมที่ต่างประเทศในปีนี้ยกเลิกให้หมดหรือให้คนอื่นไปแทนก็ได้ทำไมล่ะครับบอลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพอดีภรรยาผมท้องผมต้องดูแลเธอทำหน้าที่สามีและพ่อของลูกให้ดีที่สุดแค่นี้ก่อนนะผมมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการฮัลโหลท็อปฮัลโหลว่าไงเพื่อนตอนที่เมียมึงท้องอ่ะมึงอ่านหนังสืออะไรบ้างวะแนะนำคู่มือเลี้ยงเด็กให้กูหน่อยได้ป่ะกูทำอะไรไม่ถูกเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเมียมึงท้องใช่เฮ้ยจริงใจด้วยนะเพื่อนไว้เดี๋ยวกูจะรีบรายชื่อหนังสือให้มึงไปหานะโอเคโอเคขอบใจมึงมากนะเว้ยยืนตรงไหนเรียกพ่อสิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะแกก็คือลูกของพ่อเข้าใจไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ